บ้านของรุ่งสุริยาชีวิตพลิกจากดาวสู่ดินค่ะแค่เงินซื้อข้าวยังไม่มีบ้านรุ่งสุริยาน้อยใจคนลืมหน้าจากนักร้องดังสู่คนขายตรงในวัย53ปีอยู่วงการมานานค่ะมีผลงานที่โด่งดังแฟนคลับทั่วประเทศได้รับฉายาสุภาพบุรุษลูกทุ่งอย่างทุ่งสุริยาโดยนักร้องคนนี้นะคะเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกค่ะพลิกชีวิตจากคนธรรมดากลายเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมีงานเข้ามาไม่ขาดสายแต่ใครจะรู้ว่าช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณรุ่งสุริยาเคยพลิกผันจากดาวสู่ดินมาก่อนชื่อเสียงก็ไม่ดังเหมือนอดีตแฟนเพลงก็ลืมหน้าไร้งานไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวหลังอยู่วงการมา20ปีหายหน้าไปหลายปีผันตัวไปเป็นพนักงานขายตรงค่ะโดยเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาเองตั้งแต่อายุ17ปีเข้ามาเริ่มจากการประกวดร้องเพลงเดินสายประกวดทางบ้านมีพี่น้อง7คนแล้วเราเองก็เป็นคนเล็กของบ้านพี่ๆจบแค่ป.4 ถึงป.6แล้วเขาก็อยากให้น้องเป็นเสาหลักครอบครัวเขาก็ช่วยกันทำงานแล้วก็ส่งเราเรียนตอนที่เรียนไม่คิดว่าเราจะมาสายนี้หรอกเพราะว่าคงเป็นเพราะเขาคงคิดไว้แล้วก็ได้ประกวดแล้วก็เข้ามาในวงการแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จย้อนไปตอนที่อยู่คาเฟ่ก็ไปเช่าบ้านอยู่ไม่มีเงินขนาดจะต้องไปเซ็นมาม่ามากินเลยนะก็ตอนนั้นคือติดเขาไว้ก่อนพอเงินเดินออกแล้วก็ค่อยมาจ่ายเขาชีวิตต้องบอกสุดลันทดจริงๆแหละค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเองก็คงจะพอรู้ว่าสำหรับคุณสุริยาก็ถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อยกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะThank you.